เอาละวันนี้เริ่มคำถามแรกกรรมอันใดทำให้อยากได้อะไรก็สมหวังอย่างเช่นอยากให้คนสวยมากๆไม่ชอบนะก็ได้สมหวังตามปรารถนาอันนี้ไปทำบุญอะไรมาบุญที่ได้อย่างใจบุญที่ทำให้เกิดความสมปรารถนานะมันมีอยู่ผมพูดเป็น2ระดับระดับแรกระดับที่สมปรารถนาอยู่เสมอนะกับระดับที่2คือสมปรารถนาเป็นบางครั้งบางคราวถ้าสมปรารถนาเสมอนะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระภิกษุบางรูปนะที่ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยหวังอะไรหรือว่าอยากได้อะไรไม่เคยไม่ได้จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าพระมารดานะคนเป็นแม่เนี่ยจะสอนให้รู้จักความไม่มีความไม่ได้สมใจซะบ้างต้องบอกว่านะมีขนมชื่อว่าขนมไม่มีนะแล้วตั้งใจว่าให้เปิดฝาออกมาแล้วไม่เจออะไรเจอแต่ความว่างเปล่านะซึ่งก็ปรากฏว่าเทวดาทนอยู่ไม่ได้นะต้องเนรมิตขนมจริงๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคือจะจริงเท็จประการใดเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้มันผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่จะบอกว่าในพระคัมภีร์มีอยู่นะที่แสดงถึงกรรมของคนบางคนที่อยากได้อะไรต้องได้ไม่ใช่อยากได้อะไรแล้วได้อย่างใจแบบที่ว่าไปกระทืบเท้าเอามานะแต่ได้อย่างใจในแบบที่ว่าถ้าปรารถนาสิ่งใดแล้วนั่นสิ่งนั้นจะต้องสมหวังสมปรารถนาซึ่งเขาก็ต้องมีกรรมอะไรบางอย่างมีบุญอะไรบางอย่างที่เคยทำมานะส่วนใหญ่คนที่สมปรารถนาเสมอจะให้สิ่งที่ เป็นความปรารถนาของคนรอบข้างหรือไม่ก็ภิกษุผู้มีความ เหมือนกับยังไงอ่ะมีบุญญาธิการนะมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณอาจจะเป็นพระอรหันต์อาจจะเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรมาถูกทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสนะถ้าหากว่าเราถวายปวารณาตัวนะอยากจะถวายสิ่งที่ท่านต้องการแล้วทำขวนขวายนะที่จะทำให้ท่านสมปรารถนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญอันใหญ่คือพูดง่ายๆว่าถ้าเจอบุคคลที่ปราศจากกิเลสหรือบุคคลที่กำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้กิเลสหมดไปนะแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งใดมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันได้ปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างราบรื่นนะแล้วก็มีความสะดวกมีความเหมือนกับเราเห็นว่าท่านเนี่ยกำลังลำบากเรื่องไหนนะแล้วไปทำให้ท่านสะดวกสบายเรื่องนั้นสมปรารถนาทุกประการเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลให้ เกิดในชาติถัดมานะฮะได้สิ่งที่ต้องการคนที่ได้สิ่งที่ต้องการเสมอคือคนที่ทำแบบนี้คือตั้งใจแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตคือทั้งชีวิตเนี่ยพูดง่ายๆอยู่ใกล้กับสมณะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะแล้วก็ขวนขวายทำให้พวกท่านเนี่ยสมปรารถนาเสมอนะตลอดทั้งชีวิตอันนี้เกิดใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์นะมีฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์คือบุญเนี่ยมันแผงฤทธิ์ได้อย่างถ้าหากว่านะเอาเนี่ยตัวอย่างของผู้ที่ถามมาเนี่ยนะก็จะยกเอาเรื่องของสาวสวยหรือว่าบุคคลที่เป็นที่น่าปรารถนานะอันนี้ก็เป็นส่วนที่คือคนอาจจะเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกมันไม่เกี่ยวกันเราไป
ถวายสิ่งที่ผู้ปรารถนาสิ้นกิเลสเนี่ยนะจะได้สมปรารถนาทำไมเกิดใหม่นะสิ่งที่น่าปรารถนาแบบโลกเนี่ยมันถึงได้มาเป็นเครื่องตอบแทนจริงๆแล้วการตอบแทนของบุญนะคือเขาไม่สนว่า เราต้องการสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นมันถือว่าเป็นไปเพื่อความยึดติดเขาสนแต่ว่าเวลาที่จะตอบแทนที่เคยทำบุญประเภทหนึ่งมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะเกิดใหม่มีความปรารถนาสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นอันนี้คือรางวัลของบุญนะที่เคยทำมาทั้งชีวิตในชาติอดีตนี้ถ้าสมปรารถนาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นอยากได้รางวัลที่หนึ่งแล้วได้มานะแต่อย่างอื่นๆในชีวิตนะบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยอะไรสมควรไหมนะอันนี้ก็เป็น เหมือนกับเราต้องดูไม่ใช่แค่อดีตที่คือบุญในอดีตที่เคยทำมานะต้องดูปัจจุบันว่าใส่แรงอะไรลงไปมากน้อยแค่ไหนด้วยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างจะแย่งชิงผู้หญิงเนื้อหอมมาจากคนที่มากลุ่มรุมนะมายยื้อแย่งกันเนี่ยแล้วเราเป็นคนได้มาก็ถือว่าอันนี้เราเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันนะแล้วรางวัลมีอยู่แค่หนึ่งเดียวมันแบ่งกับใครไม่ได้อันนี้ถ้ามองเรื่องของบุญเก่าในการทำให้สมณะชีพรามหรือว่าคนทั้งหลายเนี่ยสมปรารถนาอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะมันต้องมองเรื่องที่ว่าเคยมีความสัมพันธ์มีบุญสัมพันธ์กับตัวผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าหรือมีไอความเป็นคนที่พูดเป็นนะพูดเก่งหน้าตาใช้ได้ไม่ได้ถึงขนาดหล่อเหลามากมายแต่ว่าพูดเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเขาวิจัยกันมาแล้วบอกว่าชอบอยู่ใกล้กับผู้ชายที่ทำให้หัวเราะออกชอบอยู่ใกล้กับผู้ชายที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจนะไอเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรนั่นจริงๆแล้วมันก็คงมีส่วนสำคัญแต่ว่าที่เขาวิจัยกันมานะเอาผู้หญิงที่มีคือมองการไกลต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยก็จะมองผู้ชายที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าไม่ทิ้งเขานะแล้วก็ทำให้เขาหัวเราะออกได้ง่ายๆอันนี้มันจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงที่คิดไกลนะคิดมองการไกลได้แล้วก็ถ้ามองนะมองอย่างเป็นกลางนะคือคนที่มีบุญมากๆเป็นคนดีมากๆไม่ได้เป็นคนที่มีโอกาสเสมอไปนะเพราะเรื่องของการจับคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความพอใจแบบโลกเป็นความพอใจขั้นพื้นฐานนะส่วนตัวว่าเราจะมีชีวิตอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ชีวิตโสดเนี่ยไปมีชีวิตคู่เนี่ยเราจะเลือกชีวิตคู่แบบไหนคือเลือกชีวิตคู่แบบไหนก็คือเลือกคนแบบไหนนั่นเองนะฮะคือเลือกใจเลือกบุคลิกเลือกชีวิตของผู้ชายแบบไหนนั่นแหละก็คือไอ้ชีวิตใหม่ของตัวเองนะฮะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความพอใจมันจะมามีส่วนมามีบทบาทสำคัญนะจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาปรารถนาคนนี้แล้วทำไมเขาได้อย่างใจนะมีบุญเหลือเกินทำบุญอะไรมาบางทีเนี่ยเรื่องของเก่ามันยังมีส่วนแค่ครึ่งครึ่งไอ้ส่วนหลักๆจริงๆก็คือตัวปัจจุบันเนี่ยนะมีดีอะไรบ้าง